อย่าลืมกดติดตามช่องติ่งสายฮาด้วยนะครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องที่1สายฮานะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปชมเหมือนเดิมครับต้นบอนหูช้างด่างเหลืองด่างขาวและต้นไม้อื่นๆในสวนข้างบ้านกันนะครับว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆอย่างเงี้ยมีสภาพต้นไม้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับไปชมกันเลยนะครับก็จะเห็นได้ว่าต้นไม้นั้นโอ้มีความอุดมสมบูรณ์ดีนะครับแล้วก็บางใบก็อย่างที่ทราบดีนะครับก็คือด่างเหลืองก็ต้องเจอความช้ำน้ำนะครับทำให้ใบนั้นเกิดอาการช้ำน้ำแล้วก็เสียไปครับก็ผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้นะครับเพราะว่าก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของต้นไม้นะครับนะครับก็เน้นที่ต้นไม้นั้นมีความอุดมสมบูรณ์ดีกว่านะครับสำหรับผมก็ดูแลประมาณนี้เพราะว่าช่วงนี้ก็บอกเลยครับว่าฝนมันตกทุกวันก็ห้ามไม่ได้นี่ต้นนี้ยังชอบเลยครับต้นนี้คือโตจากไข่นะครับเป็นไม้ที่โตจากไข่แล้วก็มีความสวยเสถียรมากๆต้นอื่นก็สวยตามอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็อีกต้นนึงครับเป็นความภูมิใจของผมเลยนะครับเป็นต้นออดิบเหลืองอันดามันนะครับที่สั่งมาจากชุมพรนะครับก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าเริ่มต้นใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับโอ้โหดูความสวยงามนะครับเหลืองสวยสลับเขียวนะครับก็บอกเพื่อนๆเลยนะครับว่านี่คือต้นไม้ที่ผมรู้สึกหลงไหลหลงชอบและก็หลงรักมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็นี่ครับอย่างที่เห็นนะครับก็คือเขามีความเหลืองสลับเขียวเขียวอ่อนเขียวแก่เขียวปานกลางรู้สึกหนอนมากินหน่อยๆนะครับหาหนอนแป๊บออกพลิกดูปั๊บไม่มีนะครับคงกินแล้วอิ่มคงไปแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับต้นไม้บางใบก็เจอลมแรงก็หักก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขามีใบใหม่ก็เดี๋ยวเข้ามาทดแทนใบเก่าที่ต้องบางใบก็ตามอายุนะครับต้นไม้เขาก็มีอายุของใบนะครับเท่านั้นเท่านี้ใบเขาก็จะร่วงโรยราเหี่ยวแห้งกันไปตามเวลาครับแต่ภาพโดยรวมก็คือเป็นต้นไม้ที่ผมรู้สึกชอบมากๆนะครับตอนนี้และรู้สึกว่าต้นเขาเริ่มต้นใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับสิ่งที่ว่ากระถางไม่ใช่กระถางสิเข่งที่ผมเอามาใส่นั้นเล็กไปแล้วครับตอนนี้ความเหลืองสวยนะครับเข่งที่เอามาใส่นี้เริ่มเล็กแล้วคงต้องขยับขยายกันนะครับประมาณนี้เลยนะครับภาพรวมก็ถือว่าสวยโดนใจวัยรุ่นบ้านทุ่งอย่างผมโอ้โหว่าไปนั่นเลยนะครับก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็เดี๋ยวต้องเตรียมหาเข่งใบใหญ่ขึ้นมามาดูต้นบอนหูช้างด่างขาวครับต้นนี้ก็เป็นแม่พันธุ์ที่จ่ายลูกได้สวยใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มีแบ่งเพื่อนๆไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ถูกจองไว้หมดแล้วนะครับถูกจองไว้หมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอชุดใหม่มาแล้วกันนะครับชุดใหม่มาก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพื่อนๆขอแบ่งก็เดี๋ยวจะแบ่งให้เพื่อนๆไปได้ไปเลี้ยงกันได้ไปประดับบ้านกันนะครับก็บอกเลยครับว่าเป็นต้นบอนหูช้างด่างขาวที่มีลวดลายที่ผมรู้สึกว่าสวยงามนะครับเป็นลวดลายที่สวยงามเราเรียกว่าบอนหูช้างด่างขาวที่สวยงามมีไว้ประดับบ้านเสริมสร้างบารมีเสริมสร้างฮวงจุ้ยให้กับบ้านของท่านได้อย่างดีเลยครับก็เป็นต้นไม้ที่ดูแลไม่ยากนะครับเดี๋ยวไปดูต้นไม้อย่างอื่นกันบ้างนะครับไปดูหน่อกันบ้างนี่ก็เป็นหน่อที่ผมแยกหน่อแล้วก็มาชำรากเอาไว้เริ่มสวยมากขึ้นตามลำดับบางใบนี่โอ้โหด่างเหลืองมากๆโดนน้ำฝนอันนี้ผมเอาไว้ใต้ต้นไม้นะครับก็คือโดนฝนเต็มๆนะครับก็คือทดสอบระบบการเจริญเติบโตแบบธรรมชาติกันเลยนะครับโตก็คือโตนะครับต้นไหนด่างเหลืองด่างสวยก็ตามสไตล์ของต้นไม้นะครับแต่ส่วนมากนะครับต้นหน่อที่แยกมาจากแม่พันธุ์ในสวนนะครับก็จะมีความด่างเหลืองสวยมากขึ้นตามลำดับนะครับเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างจะมีความด่างเหลืองสวยอยู่แล้วนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามวันนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องพี่เน่งสายฮามาแว้ด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อน
สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม